เจ้าคอฟฟี่จำกันได้หรือเปล่าหมาที่เตลิดไปตอนวันลอยกระทงที่มีคนจุดพลุนะหายจากบ้านไปกว่า10วันล่าสุดเจอเจ้าคอฟฟี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือตอนจังหวะที่เจ้าคอฟฟี่เนี่ยเจอกับยายอุบลต่างคนต่างสวมกอดกันใหญ่เลยนะคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพของเดี๋ยวก่อนอันนี้เมื่อกี้ตอนที่มันหนีนี่ๆๆแต่อันนี้เจอตัวแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นบอกว่ารอบนี้ตอนที่เจอกลับมาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยนี่ที่ขาตายแล้วต้องพาไปรักษานะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเนี่ยคุณผู้ชมครับคือคุณยายอุบลเนี่ยนั่งเศร้าเลยนะตอนที่เจ้าคอฟฟี่เนี่ยมันหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่15จนกระทั่งพยายามตามหากันไปกันมาแล้วมีคนเนี่ยแจ้งมากับทางลูกสาวบอกว่าเจอแล้วเจ้าคอฟฟี่ตัวนี้เนี่ยห่างออกจากบ้านไปเนี่ยอยู่แถวคลองเปรม4กิโลเมตรด้วยกันลูกสาวก็เลยรีบเลยขับรถออกไปรับกลับมาซึ่งตอนแรกคุณยายเนี่ยบอกว่าลูกสาวเนี่ยออกจากบ้านไปโดยที่ไม่ได้บอกนะว่าออกไปไหนออกไปทำอะไรและกลับมาอีกทีนึงกลับมาพร้อมกับเจ้าคอฟฟี่ตอนนั้นคุณยายเนี่ยเห็นเจ้าคอฟฟี่แล้วนะฮะก็พยุงตัวเองเนี่ยขึ้นจากเตียงในขณะที่เจ้าคอฟฟี่เองก็กระโจนใส่หาคุณยายด้วยความดีใจทั้งคู่ก็เลยเหมือนนั่งคุยกันแหละนั่งสอบถามกันนะฮะเพราะที่ผ่านมาคุณยายยอมรับเลยว่าเครียดมากๆถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับลูกเองก็บนบานพยายามจะตามหาตัวเจ้าคอฟฟี่สุดท้ายฝากขอบคุณทุกคนที่แจ้งเบาะแสเข้ามาจนเจอเจ้าคอฟฟี่แล้วครับใจเห็นกำใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เบาะแสในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับตัวนักหายอะไรเนี้ยค่ะขอบคุณมากทีนี้ลูกสาวเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีคนแจ้งมาเรื่อยๆนะฮะแต่พอไปดูปุ๊บไม่ใช่เจ้าคอฟฟี่นี่จนกระทั่งล่าสุดมีแม่ค้าคนนึงเนี่ยเจอแล้วก็โทรมาบอกอีกเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็เลยมีการพูดคุยกันบอกว่าเอ้ยเอาแบบนี้คือตะโกนเรียกเจ้าคอฟฟี่ไปก่อนเลยดูซิว่าท่าทีของมันเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยน้องหันมาก็เลยมีการตามมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งไปเจอแบบนี้เบื้องต้นคุณยายก็เลยมอบเงินเนี่ยให้กับแม่ค้า 7,000 บาทครับเป็นการที่จะแจ้งจนกระทั่งเจอเจ้าคอฟฟี่แบบนี้ซึ่งคุณยายก็มอบเงินให้กับคนขับรถตู้อีก 3,000 บาทด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าน้องเนี่ยวิ่งไปแบบนี้จนกระทั่งสามารถเจอเบาะแสแล้วก็กลับมาอยู่กับคุณยายเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ